ขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับพูดถึงคำร้องเพิ่มเติมของนายเรืองไกรนะครับว่าตนยังไม่ได้เห็นรายละเอียดของเอกสารแต่ไม่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วว่าทางกกต.จะต้องการข้อมูลอย่างไรก็ให้อยู่ในกระบวนการการต่อสู้ของกฎหมายส่วนคนที่มองว่ายังไงคนที่ตั้งข้อสังเกตใช้ประชาชนมาเป็นเกราะกำบังนายพิธาก็มองนะครับว่าตนเนี่ยตั้งใจทำงานตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนทุกการประชุมมีการเตรียมการล่วงหน้ามาตลอดเพื่อใช้เวลาการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเชียงใหม่ได้การท่องเที่ยวหายไปครึ่งหนึ่งจากช่วงโควิดทำให้ปัญหาการท่องเที่ยวเป็นตัวอย่างที่จะต้องรีบแก้ไขไม่ใช่เป็นการเอาประชาชนมาเป็นเกราะกำบังนะครับแต่ต้องการแก้ไขให้ประชาชนจริงๆถ้าเอาประชาชนเป็นเกราะกำบังก็คงไม่ต้องทำการบ้านหาข้อมูลขนาดนี้ครับตั้งใจที่จะทำงานตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกการประชุมเนี่ยก็มีการทำงานล่วงหน้ามาตลอดนะครับเพื่อที่จะให้การประชุมการใช้เวลาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเชียงใหม่ก่อนโควิดรายได้การท่องเที่ยว 110,000 ล้านนะครับปี64เหลืออยู่ 23,000 ปี65อยู่แค่ 60,000 ล้านหายไปครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของการท่องเที่ยวทางเชียงใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะเอาประชาชนมาเป็นเกาะกำบังแต่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆเป็นต้นถ้าจะเป็นเกาะกำบังก็คงไม่ต้องทำการบ้านมาอย่างที่ผมทำมาทุกครั้งที่เวลามาประชุมทุกครั้งนักข่าวถามนะครับว่าการมาเยือนลำพูนลำปางเชียงใหม่เป็นการวัดพลังในพื้นที่บ้านเดิมของเพื่อไทยที่ก้าวไกลตีแตกแล้วใช่หรือไม่นายพิธาก็บอกนะครับว่าเป็นการมาวัดปัญหาวัดศักยภาพของแต่ละพื้นที่ครับเป็นการมาวัดปัญหาแล้วก็วัดศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะครับพอเรามารู้ว่าลำปางสังคมสูงวัยเป็นปัญหาสำคัญพอเรามาที่ลำพูนเราก็รู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับแรงงานของพี่น้องลำพูนแล้วก็เกษตรกรลำใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญเรามาที่เชียงใหม่ก็ปัญหาฝุ่นPM 2.5 ปัญหาสาธารณสุขความเหลื่อมล้ำของบนดอยกับบนพื้นราบแล้วก็ปัญหาการท่องเที่ยวอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแต่ละครั้งนี่ก็คือต้องการที่จะรู้ว่าปัญหาที่ต้องแก้คืออะไรแต่ในขณะเดียวกันจะพลิกปัญหาเป็นโอกาสได้อย่างที่ทุกการประชุมต้องการจะทำอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าครับ